ต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพาราแบบพกพานะครับด้วยสเปกโตรสโคปีนะครับอินฟราเรดย่านใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนียร์อินฟราเรดแหละเนาะนะครับแสดงผลเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนนะครับดังนั้นก็จะมีการประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับแล้วก็จะอาศัยหลักการอะไรมาบ้างในการที่จะทำงานวิจัยทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพารานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานทางอาจารย์ลงคะแนนสักครู่นะครับดูท่าทางนักนิสิตน่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์เราก็เรียกนิสิตเนาะโอเคนะครับดังนั้นถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับผู้นำเสนอนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเรียนเชิญครับผมได้ยินเสียงนะคะได้ยินครับผมโอเคค่ะ3 4สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิชาคินหาการค่ะดิฉันนางสาวพิรดาพิมพ์ทองค่ะพวกเรามาจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพาราแบบพกพาด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดยางไกลแสดงผลเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนค่ะตามมาตรฐานการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปนะคะเราจำเป็นจะต้องลดความชื้นในเนื้อไม้ให้ไม่เกิน 12% ได้เบสิกค่ะและอุปกรณ์การวัดความชื้นในโรงไม้นะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นเครื่องวัดแบบเข็มตอกที่เวลาวัดแล้วนะคะจะทำให้ไม้เกิดการเสียหายไม่สามารถนำไปขายต่อได้ค่ะวิธีที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องวัดแบบดิจิตอลค่ะที่เราจะเป็นจะต้องใส่ค่าความถ่วงเฉพาะของไม้นะคะก่อนที่จะวัดค่ะซึ่งในทางปฏิบัติจริงนะคะทางโรงเรื่อยเนี่ยไม่มีค่าความถ่วงเฉพาะของไม้ยางพาราที่ชัดเจนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงสร้างเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพาราแบบพกพาหรือเครื่อง NIRMC meter นะคะให้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมโรงไม้ยางพาราส่งออกค่ะโดยอาศัยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดนะคะในการทำนายหาค่าความชื้นของไม้ยางพาราโดยที่ไม่ทำลายตัวอย่างและก็สามารถใช้ได้จริงในโรงเรื่อยค่ะโดยที่เรานะคะเก็บข้อมูลโดยการนำตัวอย่างไม้ยางพาราแปรรูปนะคะมาวัดหาค่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีการทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปนะคะด้วยวิธีมาตรฐาน ASTM ค่ะแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาสร้างเป็นสมการการทำนายความชื้นค่ะแล้วเราก็นำตัวสมการนะคะมาบรรจุในแอปพลิเคชันค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเครื่อง NIRMC meter แล้วนะคะก็ทางตัวเครื่องนะคะก็จะมีให้เลือกใช้ด้วยกัน2โหมดค่ะโหมดแรกนะคะก็จะเป็นโหมดไม้สดที่มีค่าความชื้นมากกว่า 30% นะคะแล้วโหมดที่2คือโหมดไม้แห้งที่วัดค่าความชื้นน้อยกว่า 30% ค่ะโดยที่ไม้ที่เรานำมาทดสอบนะคะก็จะเป็นไม้ยางพาราอบแห้งค่ะโดยที่เรานะคะสามารถกดสแกนที่เครื่อง NIR นะคะได้2แบบค่ะแบบแรกค่ะคือกดที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะและแบบที่2นะคะกดที่หน้าตาแอปพลิเคชันค่ะเมื่อกดแล้วนะคะเครื่อง NIR นะคะก็จะทำการสแกนค่ะและส่งข้อมูลนะคะมายังแอปพลิเคชันเพื่อประมวลผลและก็แสดงค่าความชื้นที่วัดได้ค่ะก็จะเห็นว่าใช้งานสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะและตัวอย่างไม้ยางที่เรานำมาวันนี้นะคะก็มีความชื้นอยู่ที่ 5.97% ค่ะค่ะดังนั้นนะคะเราได้ทำการนำเครื่อง NIRMC meter เครื่องนี้ครับไปทำการทดสอบสมการการทำนายความชื้นไม้ยางพาราจากตัวอย่าง Unknown Sample ที่ลงเลื่อยไม้ค่ะค่าผลการทดสอบพบว่าค่าไม้ยางพาราสดมีค่า error อยู่ที่ 4.18% ได้เบสิกค่ะและในไม้ยางพาราอบแห้งนะคะจะมีค่า error อยู่ที่ 1.44% ได้เบสิกค่ะค่ะสรุปนะคะเครื่อง NIRMC ที่แสดงผลเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานจริงภายในโรงเรือค่ะเพราะว่าสะดวกต่อการพกพาทั้งยังลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศและยังพัฒนาการวัดคุณสมบัติทางเคมีเพิ่มเติมให้กลายเป็นเครื่อง All in One ภายในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยครับจะสอบถามว่าในการสุ่มตรวจเนื้อไม้นะครับในไม้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเวลาหาความชื้นเนี่ยเราหาตลอดทั้งตัวชิ้นไม้หรือว่าจุดเดียวครับก็ในหนึ่งตัวอย่างนะคะเราก็จะสุ่มตรวจประมาณ4ครั้งค่ะเปิดกล้องนี้แล้วตัวเครื่องมันจะประมวลผลยังไงครับ
ที่จะยืนยันว่าไม้ชิ้นนี้ความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อรายงานให้ทางสมมติผู้มาซื้อไม้เขาได้เห็นนะครับคือเราวัดสเปกตรัมนะคะแล้วก็จะมีการสร้างสมการนะคะแล้วตัวสมการเนี่ยก็คือจะเอาไปบรรจุในตัวแอปพลิเคชันนะคะสร้างสมการในการทำนายความชื้นขึ้นมาค่ะครับแล้วที่บอกว่าต่อไปหลังจากนี้จะพัฒนาเป็นออนไลน์เลยเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอันนี้สามารถใช้ได้แล้วค่ะไม่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าจะมีการพัฒนาต่ออ๋ออันนี้ค่ะจะมีสามารถพัฒนาต่อได้เพราะว่าเราสามารถนำเครื่องนี้ไปตรวจความไปตรวจเส้นใยของไม้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องใส่ค่าสมการเข้าไปในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอ๋อโอเคก็หมายความว่ามีสามารถหาค่าอื่นได้เพิ่มเติมนอกจากค่าความชื้นถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องทำสมการใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันเพิ่มโอเคครับครับขอบคุณครับมีขอครับผมขอคำถามนึงได้ไหมครับได้ครับผมเชิญครับอาจารย์ครับพอดีดูกราฟแล้วสงสัยนิดนึงนะครับดูกราฟไอ้ตรงที่ความชื้นยาวๆเลย 0.5 ถึง 88 นะครับนะไอ้กราฟตัวนั้นนะครับที่มันเป็นเส้นทํานายใช่มั้ยเส้นความชื้นแกน x นี่เส้นความชื้นจริงใช่มั้ยครับแล้วแกน y นี่เป็นเส้นทํานายใช่มั้ยครับใช่ค่ะผมสงสัยว่าเนี่ยลองดูทางด้านซ้ายอ่ะไอ้ตรงที่สมมุติความชื้นจริงเนี่ย 5% ใช่มั้ยครับแต่เผอิญก็จะมีบางจุดที่มันทํานายได้ -5 หรือ -10 เนี่ยเนี่ยมันยังไงครับในเครื่องเรามันจะทํานายเป็น -5 -10 อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับมันมีไหมครับไอ้ความชื้นลบ5ลบ10เนี่ยโอ้ยขอโทษทียากไปไหมเนี่ยอาจารย์ถามจากกราฟใช่ไหมครับอาจารย์ครับจากกราฟครับจากกราฟครับผมจากกราฟจากกราฟดูในกราฟนะครับนะแกนไอ้นะแกน x เนี่ยเป็นความชื้นจริงใช่ไหมครับซึ่งต่ำสุดก็คือ0นั่นแหละนะครับแต่ไอ้ความชื้นทำนายเนี่ยมันมีตั้งแต่-15ยันถึง85เราก็จะพบว่ามีบางจุดเนี่ยที่มันความชื้นจริงเนี่ยมัน5แต่ความชื้นทำนายเนี่ยมันลบ10กว่าไอ้อย่างเงี้ยครับมันอันนี้มันจะมองว่าเป็นปัญหาไหมครับส่วนมากมันไม่ค่อยมีติดลบอะค่ะเอาแต่อันนี้มันทำนายครับโอเคครับอ๋อโอเคครับผมต่อเลยครับเมื่อกี้โทษทีขับไปครับโอเคไม่แล้วครับก็เป็นเรื่องสถิตินะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ว่าเวลาเราประเมินผลเวลาเราจะอธิบายผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีอาจจะต้องสังเกตในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะก็มีข้อนึงก็คือไอ้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายกับอยู่ด้านขวานะครับซ้ายมากกับขวามากครับความชื้นน้อยๆกับความชื้นมากๆเนี่ยมันเป็น2กลุ่มเวลาเราทำรีเกรชันเนี่ยเส้นมันจะยังไงค่อนข้างจะผ่ากลางครับ r สแควร์ที่ได้จะสูงมากอันนี้มันจะทำให้เกิดการอาจจะเกิดการตีความผิดพลาดไปได้โดยเฉพาะไอ้ที่อยู่กลางๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับนะเวลาที่เราจะเอาสถิติมาเผยแพร่นะครับโอเคครับแต่โดยรวมๆดีมากครับครับขอบคุณมากครับแต่เราจะทำแบบพัฒนาต่อค่ะแต่ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยครับครับครับดีครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับอย่างที่อาจารย์บอกแล้วครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่าไอตัว prediction นะครับที่อาจารย์มองก็อาจจะมองแล้วมันติดลบหรือไม่ติดลบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับในหัวข้อในการที่ทำเครื่อง NIRMC แบบ real time บนสมาร์ทโฟนนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาที่นำเทคโนโลยีมาบูรณาการกันนะครับเพื่อที่จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นรวมทั้งรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ความแม่นยำความถูกต้องอะไรต่างๆพวกนี้ก็เดี๋ยวลองทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานจริงนะครับในสภาพจริงอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช้ได้จริงไหมตรงไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากขึ้นก็สามารถเผยแพร่นะครับผลงานแล้วก็ดีไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นโปรโตคอลนะครับหรือว่าเป็นโปรโตไทป์สำหรับในเรื่องของเครื่อง NIRMC นะครับที่จะทำในเชิงพาณิชย์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ